สวัสดีครับผมดร.บุรินทร์เกิดทรัพย์นักวิจัยทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงานกลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติวันนี้จะมานำเสนอแท่นทดสอบมอเตอร์วัดคุณลักษณะของมอเตอร์รุ่น MagTest สำหรับใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตมอเตอร์เมื่อบริษัทผลิตมอเตอร์ได้ทำการผลิตมอเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นบริษัทจะต้องทำการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์ซึ่งบริษัทผลิตมอเตอร์ภายในประเทศประสบความยากลำบากในการทำขั้นตอนดังกล่าวเนื่องจากการทดสอบจะมีความซับซ้อนทางทีมวิจัยจึงเห็นว่าแท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่น MagTest จะสามารถช่วยบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ภายในประเทศได้ครับในปัจจุบันนะครับยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้โดยมอเตอร์นะครับก็จริงๆก็ถือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการเจอก็คือว่าพอเขาไปเลือกซื้อมอเตอร์มาจากท้องตลาดกลายเป็นว่าเขามีคำถามว่ามอตัวมอเตอร์ที่เขาซื้อมาเนี่ยครับสามารถที่จะทำงานได้ตามสเปคที่ระบุใน data sheet หรือไม่ซึ่งการทดสอบหาว่ามอเตอร์สามารถทำงานได้ตามนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นความยากเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้แท่นที่มันออกแบบไว้โดยเฉพาะแต่ว่าปกติแล้วครับการทดสอบมอเตอร์ครับเราจะเอามอเตอร์ไปขึ้นติดตั้งอยู่บนแท่นที่เรียกว่าไดนาโมมิเตอร์ซึ่งการทำงานบนแท่นไดนาโมมิเตอร์ครับจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวมอเตอร์และก็ตัวอินเวอร์เตอร์ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวมอเตอร์หรือตัวอินเวอร์เตอร์ทางผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเกิดจากมอเตอร์หรือตัวอินเวอร์เตอร์ทางทีมวิจัยเล็งเห็นปัญหานี้ครับก็ได้เลยพัฒนาแท่นทดสอบที่เรียกว่า MagTest ขึ้นหรือชื่อเต็มก็คือ Machine Characteristic Test การทดสอบมอเตอร์บนแท่นนี้จะเป็นการหาคุณลักษณะของมอเตอร์เพียงอย่างเดียวโดยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวอินเวอร์เตอร์หรือคอนโทรลเลอร์เลยดังนั้นเราสามารถที่จะหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดจากตัวมอเตอร์เราสามารถระบุสาเหตุได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เราพัฒนาแท่นทดสอบตรงนี้ขึ้นมาครับสำหรับเทคโนโลยีการทดสอบมอเตอร์ที่กล่าวไปนะครับก็จะช่วยยกระดับองค์ความรู้การทดสอบมอเตอร์ภายในประเทศนะครับช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับมีทางเลือกที่จะสามารถทดสอบมอเตอร์ได้ภายในประเทศไม่จำเป็นต้องส่งมอเตอร์ไปทดสอบที่ต่างประเทศเป็นการลดต้นทุนของผู้ผลิตตัวมอเตอร์นะครับรวมทั้งผู้ที่นำเข้ามอเตอร์จากต่างประเทศก็สามารถใช้บริการการทดสอบแท่นมอเตอร์นี้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบว่ามอเตอร์ที่นำเข้ามานั้นตรงตามสเปคที่ได้สั่งไปหรือเปล่าหรือต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ผลประโยชน์อีกด้านนึงก็คือผู้ที่พัฒนาระบบควบคุมนะครับก็จะสามารถนำพารามิเตอร์ที่เกิดการทดสอบได้เหล่านี้นะครับไปใช้ในการออกแบบวิธีการควบคุมได้นะครับสำหรับแผนงานในอนาคตนะครับทางทีมวิจัยก็มีแผนงานที่จะพัฒนาการทดสอบมอเตอร์ชนิดอื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ชนิดสวิตช์รีลักแตนต์มอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะสามารถนำมาใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับสวัสดีครับผมเดวิดกิตชัยวณิชครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากงานวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในโครงการของเรานะครับเป็นโครงการที่เราดัดแปลงชุด EV Kit นะครับสำหรับดัดแปลงรถยนต์ธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้านะครับหลักๆที่เราแตกต่างจากการดัดแปลงโดยทั่วไปนะครับก็คือการดัดแปลงแบบเรานี่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างในรถนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมโดยเราติดตั้งกล่อง EU นะครับเพื่อที่จะคุยกับกล่อง ECU ของรถนะครับเพื่อทำให้ECU ของรถยังใช้งานได้แล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ในรถหลังดัดแปลงนะครับได้เหมือนเดิมทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรนะครับพออุปกรณ์ในรถทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมเกียร์นะครับ
เราสามารถที่จะเก็บเกียร์ออโต้ไปได้นะครับอย่างรถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับ Toyota Altis 1.6G ที่เป็นรุ่น CVT นะครับเราสามารถดัดแปลงให้เกียร์ออโต้ยังคงใช้งานได้นะครับฉะนั้นจะลดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงไปได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักๆของเรานะครับทำให้โซลูชันของเราแตกต่างจากคนอื่นครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับถ้ามองลงไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นมอเตอร์ต่ออยู่กับเกียร์ออโต้รถคันนี้เป็นการดัดแปลงเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนประกอบในชุดคิดนะครับก็จะมีนอกจากตัว EEU ที่ไว้กับคุยกับ ECU แล้วนะครับเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์แอร์คือระบบรถหลังดัดแปลงนะครับพอเราถอดเครื่องยนต์ถอดอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายของเครื่องยนต์ทิ้งนะครับเราก็จะติดตั้งนะครับคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านนะครับที่เราวิจัยพัฒนานะครับสามารถนำมาใช้กับรถดัดแปลงได้นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นกล่องควบคุมสำหรับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเองใน Nectech นะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหัวใจนะครับก็คือตัวคอนโทรลเลอร์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับก็คือภายหลังดัดแปลงแล้วอุปกรณ์หลักๆนะครับจะติดตั้งอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเราพยายามที่จะทำการดัดแปลงแค่ส่วนในห้องเครื่องครับแล้วก็พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งกับในตัวของรถมากงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันเลยครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานนะครับอันนี้คือผมจะลองสตาร์ทรถขึ้นมานะครับก็เหมือนการสตาร์ททั่วไปนะครับ Keyless Entry นะครับวิธีสตาร์ทก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเหมือนสตาร์ทรถ Keyless ธรรมดาของรุ่นเลยนะครับครับพอสตาร์ทแล้วจะเห็นว่ารอบขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเร่งเครื่องเบาๆก็คือมอเตอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาขับก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้เกียร์ออโต้ธรรมดาเลยนะครับถ้าเราขยับเนี่ยนะครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนเป็น D เนี่ยนะครับก็ถ้าถอยหลังก็เกียร์ R ก็เดินหน้าถอยหลังธรรมดานะครับจะเห็นว่าทุกอย่างในรถใช้งานเหมือนเดิมนะครับกระจกนะครับคนนั่งคนอะไรนะครับทุกอย่างในรถยังใช้งานได้นะครับเปิดแอร์ได้พวกนี้นะครับเนื่องจากว่าการดัดแปลงเราดัดแปลงแอร์ด้วยนะมันก็จะทำให้แอร์ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็เวลาดับเครื่องก็เหมือนเดิมครับก็กดสต็อปก็อันนี้จะเห็นระบบการใช้งานในรถแล้วนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับเรามาดูที่ระบบการชาร์จกันครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังรถนะครับรถคันนี้นะครับเราให้เสียบชาร์จที่ทางที่เติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝาถังน้ำมันกันครับนี่นะครับเป็นจุดเสียบชาร์จของเรานะครับจะเห็นหัวนะครับเป็นไทที่เป็นมาตรฐานของประเทศนะครับเป็นหัวชาร์จไทท2นะครับแล้วก็เวลาชาร์จนะครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเสียบชาร์จแล้วเดี๋ยวรถก็จัดการติดต่อนะครับสถานีชาร์จเองครับแล้วก็เวลาชาร์จคันนี้อยู่ที่ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับเป็นการชาร์จช้านะครับรถคันนี้วิ่งได้200กิโลนะครับต่อ1การชาร์จเต็มนะครับในเรื่องของการทดสอบนะครับรถคันนี้ได้รับการจดทะเบียนนะครับจากกรมขนส่งนะครับให้สามารถวิ่งอยู่บนถนนได้อย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งในการที่เราจะจดทะเบียนได้นะครับเราต้องผ่านการทดสอบนะครับมีการทดสอบของตัวสปีดโอมิเตอร์นะครับตัวเข็มไมล์แล้วก็การทดสอบของมอเตอร์ครับตัวรถเองต้องขึ้นไปวิ่งบนไดโน่ที่กรมการขนส่งที่สถาบันยานยนต์นะครับเพื่อที่จะทดสอบให้วิ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะครับเพื่อดูสมรรถนะของตัวมอเตอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วตัวรถเราก็มีการทดสอบสลาลมมีการวิ่งเพื่อดูระยะโค้งหรือว่าระยะเบรกเป็นการทดสอบ performance ของเครื่องส่วนในเรื่องการขยายผลของรถโครงการนี้นะครับตัวชุดคิดนี้เราแพลนว่าเราจะผลักดันเข้าสู่การไลเซนส์การผลิตได้นะครับภายในปีหน้านะครับก็เราคาดหวังว่าจะให้เกิดอุตสาหกรรมการดัดแปลงนะครับในส่วนของอู่ดัดแปลงนะครับแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับในชุดคิดทั้งหมดครับหากสนใจนะครับติดต่อที่งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับทางนี้ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านผมหรือว่าทางทีมของ Nectech ได้นะครับตามที่อยู่ที่โชว์อยู่นี้นะครับ